โลกออนไลน์มีการแชร์ว่าห้ามใช้มือถือแล้วก็เปิดไฟฉายเนี่ยไปส่องตู้ไฟฟ้าเพราะว่ามีอันตรายระเบิดได้ครับค่ะเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบกันกับคุณพีรพลอนุตรโสดในชัวร์ก่อนแชร์ค่ะครับประเด็นร้อนแรงในวันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงครับมีหลายคนแชร์ภาพนี้มานะครับที่ไลน์ของสำนักข่าวไทยถึงศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ครับบอกว่ามีเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุการบินใช้มือถือทำเป็นไฟฉายส่องขณะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแล้วทำให้ไฟฟ้าแรงสูงวิ่งผ่านเข้าไปในร่างกายจึงเตือนกันว่าอย่าเอามือถือไปส่องตู้ไฟในบ้านโดยเด็ดขาดผมตรวจสอบไปยังวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้รับคำตอบว่าไม่เคยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีเหตุเกิดขึ้นจริงครับจึงขอดูแลพนักงานก่อนเป็นอันดับแรกและสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ยังยืนยันกับผมนะครับว่าเรื่องราวที่แชร์กันนั้นไปไกลเกินความจริงมากเลยครับส่วนที่มีการแชร์กันบอกว่าอย่าเอามือถือไปส่องตู้ไฟที่บ้านนั้นอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าที่ลาดกระบังบอกกับผมนะครับยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงอย่างแน่นอนตู้ไฟที่บ้านเนี่ยต้องเป็นชนิดไฟแรงต่ำนะครับคือไฟที่มีแรงดันต่ำกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยเพราะฉะนั้นตู้พวกนี้ไม่มีผลในด้านการกระโดดหรือแฟลชออกมาในการดูดคนให้เกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นการเอาไฟฉายในจากมือถือส่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับแต่ไม่ใช่เอาไปสัมผัสตัวตู้นะครับถ้ามือถือตัวถังเป็นโลหะเกิดไปสัมผัสกับตู้ไฟซึ่งมีไฟรั่วอยู่อันนี้อาจทำให้ดูดมาที่ตัวมนุษย์ได้ส่วนบุคคลไฟแรงสูงนี่ถึงแม้มีฉนวนหุ้มบางทีมันสามารถข้ามออกมานอกฉนวนได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยจากไฟแรงสูงมีอยู่อย่างเดียวคือทิ้งระยะห่างให้เหมาะสมตามมาตรฐานนะครับดังนั้นนะครับมือถือเนี่ยนำไปส่องตู้ไฟในบ้านเราได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้มั่วขออย่าแชร์แล้วกันนะครับเราเป็นห่วงผู้บาดเจ็บทั้งสองท่านนะครับและขอให้หายไวๆครับแต่สรุปเรื่องนี้ทั้งเรื่องราวก็ไม่ชัดเจนและคำแนะนำก็ผิดอีกดังนั้นจึงไม่ควรแชร์ต่อครับ